ืบเนื่องจากประเด็นฮอตในช่วงเช้าที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ส.อ.ท.ได้ระดมพลจัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดหน่วยเจ้าหน้าที่คอมมานโดพร้อมหมายคนเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีเส้นทางเกี่ยวข้องพ.ร.บ.การพนันเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีการส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ล่าสุดวันนี้วันที่25กันยายน2566ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอโดยปรากฏภาพของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กร้องเพลงร่วมกับเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์และทนายตั้มในห้องคาราโอเกะพร้อมกับข้อความว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กโดนตำรวจไซเบอร์ค้นบ้านแป๊บเดียวก็มีคลิปแชร์ว่อนบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่เพิ่งโดนตำรวจจับคลิปนี้ถ่ายโดนทนายตั้มส่วนบิ๊กโจ๊กยืนยันบริสุทธิ์พาตำรวจค้นบ้านทุกจุดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายส่วนคดีพนันออนไลน์ที่ลูกน้องถูกจับก็ต้องไปสู้คดีเองนอกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกว่าแล้วทำไมช่วงหลังนี้บิ๊กโจ๊กเงียบไปหลังไม่ได้ทำคดีกำนันนกก็ไม่เห็นแกออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเลยเป็นข่าวอีกทีก็โดนตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านเพราะลูกน้องโดนหมายจับคดีพนันออนไลน์เปิดใจบิ๊กโจ๊กโดนตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านเชื่อไม่ใช่การเตะสกัดผบ.ตร.เปิดประวัติบิ๊กโจ๊กแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจดาวรุ่งคนใหม่ส่อแววยศสั่นคลอนเปิดคำพูดบิ๊กโจ๊กหลังตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านเหี่ยวเว็บพนันออนไลน์ตอนบิ๊กโจ๊กทำคดีกำนันนกนครปฐมก็โดนวิจารณ์ว่าอยากดังเพราะจะดำเนินคดีหมดตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงทั้งที่พนงสอบสวนเห็นว่าควรดำเนินคดีเฉพาะตำรวจที่ช่วยเหลือมือปืนและกำนันนกพอตำรวจที่ไม่เกี่ยวข้องก็แค่สอบวินัยสุดท้ายก็มีการโอนคดีไปกองปราบแทนนี่ยังไม่นับรวมเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจที่บิ๊กโจ๊กหมายมั่นปั้นมือด้วยนะวงการสีกากีก็แบบนี้ละอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปนี้ถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิกลุ่มอำนาจหนึ่งออกโหนกระแสบ่อยอีกกลุ่มเหม็นขี้หน้าเลยพยายามเปิดโปงเรื่องเป็นราวนี้ไหมนะทนายคนนี้อีกละร้องเพลงคลายเครียดได้ผิดตรงไหนทนายต่อก็อย่าชะล่าใจนะรวยเร็วเกินแล้วหาที่มาของเงินไม่ได้เนี่ยอีกไม่กี่วันจะแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่สึกชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจชัดเจนทราบภายหลังต่อมาปรากฏว่าเป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมกับทางลูกน้องบิ๊กโจ๊กท่าหนึ่งเป็นหนึ่งในทีมคลี่คลายคดีสารวัตรศิวกรคดีกำนันนกคนสนิทมือขวาบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับการเข้าตรวจค้นโยงพนันออนไลน์และมีภาพถ่ายรูปคู่มินนี่เจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ที่ถูกจับคดีการพนันและฟอกเงินใช้บัญชีม้าพัวพันยาเสพติด